ครับเพื่อนๆชาวรีสายทุกคนนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาพบกับชุดหูฟังสายเบสที่เรียกได้ว่าฟังสนุกสะใจถูกใจเพื่อนๆที่กำลังหาหูฟังแบบเบสแน่นๆอย่างแน่นอนกับ Binary Dyna Quarto หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์จาก Binary Acoustic รายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วมาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเราโฮลิไซน์ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยครับ Binary Dyna Quarto เป็นชุดหูฟังเอียร์มอนิเตอร์โดยภายในตัวหูฟังครับจะมาพร้อมกับไดเวอร์ Dynamic จำนวน4ตัว4ขนาดได้แก่ไดเวอร์10มิลลิเมตร8มิลลิเมตร6.8 มิลลิเมตรและ6มิลลิเมตรโดยในแต่ละไดรเวอร์ครับเขาจะใช้ไดอะแฟมที่มีความแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นไดอะแฟมคู่ไดอะแฟมแบบโลหะไดอะแฟมอลูมิเนียมบริสุทธิ์และไดอะแฟมแบบไร้ผิวเซอร์เมตและด้วยการปรับจูนของ Binary Acoustic บวกกับการออกแบบชุดคอสโอเวอร์ความถี่3ทิศทางทำให้เสียงในแต่ละย่านที่ขับออกมามีความเข้ากันได้อย่างลงตัวโดยในส่วนของการออกแบบชุดหูฟัง Binary Dyna Quarto ด้านหน้าตัวหูฟังครับเขาจะใช้วัสดุโลหะอลูมิเนียมเกรดการบินขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC สกัดลวดลายออกมาเป็นฟันเฟืองโดยตัวบอดี้หูฟังครับเขาจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี3มิติวัสดุเป็นแบบเรซินสีดำโดยในส่วนของสายสัญญาณที่ทาง Binary ได้ให้มานะครับผมตัวสายเป็นเนื้อทองแดงชุบเงินเกรดคุณภาพที่มีความบริสุทธิ์สูงไร้ออกซิเจนทำให้ช่วยนำสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดีแถมตัวสายยังรองรับการถอดเปลี่ยนหูสัญญาณได้แบบง่ายๆเพียงหมุนและถอดออกโดยจะรองรับทั้งหูสัญญาณแบบ 3.5 มม.และแบบบาลานซ์ 4.4 มม.และในส่วนของน้ำหนักของอุปกรณ์หูฟังจะมีน้ำหนักอยู่ที่14กรัมและตัวสายสัญญาณจะมีน้ำหนักอยู่ที่27กรัมและน้ำหนักรวมของชุดหูฟังและสายสัญญาณจะอยู่ที่40กรัมโอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง Binary Dyna Quarto กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างและเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวชุดหูฟังที่มาพร้อมกับสายสัญญาณภายในตัวเรียกได้ว่าประกอบพร้อมใช้งานได้ทันทีโอเคเรามาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อได้ลองจับหูฟังไปครั้งแรกครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือตัวหูค่อนข้างจะมีน้ำหนักระดับหนึ่งโดยด้านหน้าตัวหูฟังจะเป็นวัสดุโลหะสลักด้วยฟันเฟืองตัวบอดี้หูฟังจะเป็นวัสดุเรซินสีดำผิวสัมผัสเรียบเนียนตัวหูสามารถถอดสายได้โดยตัวสายครับจะเป็นแบบ2พิงขนาด 0.78 มิลลิเมตรแถมตัวสายยังเปลี่ยนหัวสัญญาณได้ทั้งในแบบ 3.5 มิลลิเมตรและแบบบาลานซ์ 4.4 มิลลิเมตรและในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆก็จะมีชุดจุกหูฟังซิลิโคนให้2ชุด3ขนาดเล็กกลางและใหญ่หัวแป้งสัญญาณแบบบาลานซ์ 4.4 มิลลิเมตร1ชิ้นกล่องเก็บหูฟังแบบกันกระแทกอย่างดีคู่มือการใช้งานและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ Binary Dyna Quarto แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตณเวลานั้นโดยในส่วนของแนวเสียงของ Binary Dyna Quarto ด้วยการปรับจูนตัว Diver Dynamic ที่ทำได้อย่างลงตัวเนื้อเบสมีขนาดใหญ่แน่นกระชับลงได้ลึกสปีดเบสไวเนื้อเบสและซับเบสขับออกมาได้อย่างชัดเจนมากๆโดยเฉพาะเพลงแนวเมทัลรวมไปถึงเพลงที่มีจังหวะไม่ว่าจะเป็น Dance หรือ EDM ก็ฟังได้อย่างสนุกถูกใจสายเบสแน่นอนครับแถมย่านกลางจะมีความโปร่งเสียงร้องและเสียงดนตรีมีความชัดเจนตอบโจทย์การฟังเพลงได้อย่างเต็มที่เสียงในย่านแหลมแอบถอยเล็กน้อยแต่ยังคงรายละเอียดชัดเจนปลายแหลมลากไปได้ไกลอย่างนุ่มนวลและมีประกายโดยในส่วนของเสียงร้องครับจะมีความเป็นธรรมชาติออกในโทนอุ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องผู้ชายหรือผู้หญิงโดยตำแหน่งนักร้องที่อยู่ตรงกลางเนื้อเสียงไม่บางจนเกินไปและให้ความเป็นธรรมชาติได้อย่างดีในส่วนของเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างเสียงร้องและเสียงดนตรีแยกกันออกมาได้อย่างมีมิติสัมผัสได้ถึงมิติและตำแหน่งของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่า Binary Dyna Quarto เป็นชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่เบสแน่นฟังสนุกมากๆบวกกับการจูนเสียงในแต่ละย่านให้มีความเข้ากันไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมหรือเสียงร้องก็ให้ความสดใสชัดเจนเป็นธรรมชาติต้องเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์เพื่อนๆที่ชอบฟังเพลงแนวที่เน้นจังหวะไม่ว่าจะเป็นแนวเมทัล EDM ฮิปฮอปป๊อปหรือแดนซ์แม้กระทั่งอนิซองก็ตอบโจทย์เพื่อนๆได้เป็นอย่างดีแถมตัวสายยังเปลี่ยนหัวสัญญาณได้ทั้งในแบบ 3.5 มม.และแบบบาลานซ์ 4.4 มม.แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าหากเพื่อนๆใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนแนะนำให้เสียบหางหนูเพิ่มนะครับเพื่อให้ชุดหูฟังขับออกมาได้อย่างเต็มกำลังถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังสายเบสที่น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับและหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามกับทีมงานโฮลิไซด์ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮลิไซด์กับเทปรีวิว Binary Dyna Quarto ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแวะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ
ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ